สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube นะครับแล้วก็เชื่อมั่นสาใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะครับทั้ง3ลิงก์ด้านล่างนะฮะมาเริ่มต้นกันสำหรับเรื่องแรกครับมีข้อมูลออกมาจาก Daily Mail ครับมีการระบุออกมาครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกำลังที่จะมีการพิจารณาการส่งเมสันกรีนวูดออกไปเล่นแบบยืมตัวในช่วงซีซั่นหน้านะครับหลังจากที่ทางสโมสรเนี่ยอาจจะมีการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องของเกี่ยวกับอนาคตของเมสันกรีนวูดแต่ทางสโมสรอาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความเสื่อมเสียภายในสโมสรชื่อเสียงอะไรต่างๆเนี่ยบางทีแมนยูอาจจะมีการพิจารณาให้เมสันกรีนวูดเนี่ยไปเล่นแบบยืมตัวเพื่อทบทวนตัวเองเพื่อขัดเกลาฝีเท้าในช่วงซีซั่นหน้าไปก่อนเชื่อกันได้ว่าการสอบสวนภายในของแมนยูเนี่ยยังคงมีการดำเนินการกันต่อไปกันอยู่นะครับยังไม่จบสิ้นในช่วงเร็วๆนี้อาจจะจบไปแล้วเรื่องแรกแต่ว่ามันก็มีอีกหลายเรื่องเนี่ยที่เราต้องมองแบบหลายๆมุมซึ่งปลายทางของเมสันกรีนวูดเนี่ยนะครับตอนนี้มีรายงานออกมาก็คือ3ลีกมีลีกอิตาลีลีกสเปนแล้วก็ลีกตุรกีนะครับนี่คือ3ตัวเลือกที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่ทางสโมสรเนี่ยจะมีการปล่อยดาวรุ่งรายนี้ไปแบบยืมตัวในช่วงซีซั่นหรือว่าในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นเองตามรายงานจากดิแอตแลนติกครับมีการเล่นข่าวในเรื่องของดินเนอร์สันแล้วก็อีกหลายๆเรื่องเช่นเดียวกันมีการระบุว่าตอนนี้แมนยูเนี่ยจะมีการเคาะเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมของดินเนอร์สันได้ก็ต่อเมื่ออนาคตของเดวิดกาเนี่ยได้รับการยืนยันชัดเจนเท่านั้นนะครับสำหรับฟอร์เรสที่มีความสนใจในตัวของดินเนอร์สันเนี่ยไม่ต้องการจ่ายเม็ดเงินค่าตัวสูงอยู่ที่25ล้านปอนด์ถึงแม้ว่าจะมีการไม่ลงรอยกันในข้อเสนอดังกล่าวก็ตามแต่ก็เชื่อกันได้ว่าอาจจะมีบทสรุปได้เร็วๆนี้นะครับซึ่งความชัดเจนจากฝั่งแมนยูเนี่ยน่าจะมีการเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เอเดรียน ฮาร์ทครับมีความเชื่อมั่นว่าแมนยูเนี่ยมีโอกาสที่จะเซ็นสัญญากับแฮร์รี่เคนศูนย์หน้าตัวท็อปของทางท็อตแนมสเปอร์นะครับโดยก็มีการหวังว่าอยากให้จอห์นเมอร์เทอร์เนี่ยลองที่จะมีการยื่นข้อเสนอหรือมีการเข้าไปพูดคุยกับทางเดลินเลวี่โดยตรงดูนะครับถึงแม้ว่าดีลดังกล่าวเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ยากก็ตามแต่มันก็ต้องลองดูเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับประเด็นของแฮร์รี่เคนเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ตามรายงานจากอาร์ตสื่อดังของสเปนเนี่ยมีการระบุว่าเรอัลมาดริดก็ได้มีการลดระดับความสนใจในตัวของแฮร์รี่เคนลงมาแล้วนะครับเนื่องจากว่าราคาค่าตัวที่พวกเขาต้องจ่ายเนี่ยมันสูงเกินไปซึ่งเรอัลมาดริดเนี่ยก็สนใจแหละก็คล้ายกับแมนยูเลยครับแต่ด้วยเรื่องของเม็ดเงินแล้วก็การต่อรองที่ทางเลวี่ไม่ยอมอ่อนข้อเนี่ยเรอัลมาดริดก็ลดระดับความสนใจมาก่อนแล้วก็มีการเตรียมเปลี่ยนเป้าหมายไปให้ความสนใจนักเตะรายอื่นส่วนทางฝั่งของไบเอ็นมิวนิกครับตามรายงานจากดีแอตแลนติกเนี่ยมีการระบุออกมาครับว่าไบเอ็นมิวนิกเนี่ยมีเรื่องของความหวังที่จะโน้มน้าวให้เฮเดเคนเนี่ยย้ายมาร่วมทีมพวกเขาได้ถึงแม้ว่าเรอัลมาดริดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะเป็นทีมตัวเต็งในการคว้าตัวซูน่ารายนี้ก็ตามนะครับต้องบอกว่าดีลเนี่ยนะครับส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองว่าหลังๆเนี่ยเริ่มยากไปใหญ่นะฮะไม่ใช่ว่าแมนยูไม่อยากได้ไม่ใช่ว่าเฮเดเคนเนี่ยไม่ตรงกับสเปคเอเดรียนฮาร์ทต้องการนี่คือศูนย์หน้าที่เราต้องการแบบ 100% แน่นอนแต่ปัญหามันก็คือเรื่องของเม็ดเงินแล้วก็การเจรจานั่นเองนะครับผมก็เลยมองว่าดีลเนี่ยเราอาจจะต้องทำใจไว้หน่อยนะครับเกี่ยวกับการซื้อตัวเฮเดรียนนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องยากจริงๆนะครับหลายๆทีมที่เป็นทีมชั้นนำพร้อมๆกับเราเนี่ยก็เริ่มที่จะมีความคิดที่จะมองหาเป้าหมายสำรองไว้แล้วอย่างเช่นไบเอิร์นนอกจากเขาเล็งแฮร์รี่เคนเนี่ยเขาก็มีการเล็งวาราฮูวิตมัวนี่ของทางแฟรงก์เฟิร์ตหรือเรอัลมาดริดเองก็ยังมีการเล็งนักเตะรายอื่นมากมายย้อนกลับมาเกี่ยวกับเรื่องของภายในสโมสรกันเหมือนเดิมครับแมนยูเนี่ยเราทราบกันดีครับว่าขึ้นชื่อในเรื่องของการทำดีลช้าในแต่ละซัมเมอร์นะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูประวัติเกี่ยวกับการซื้อนักเตะขาเข้าของทางสโมสรแมนยูเราเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบางดีลเนี่ยช้ามากๆนะครับในการทำดีลแต่ในยุคนี้อาจจะมีความแตกต่างนะครับในยุคของทางเทนฮากอาจจะมีการปิดดีลที่เร็วขึ้นจากความเชื่อจากคนวงในภายในสโมสรนะครับโดยอันดับแรกเนี่ยดีลนักเตะรายแรกเนี่ยต้องมาให้เร็วที่สุดในช่วงตลาดเปิดวันแรกนะครับผลกระทบเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายสโมสร
หรือโครงสร้างอะไรต่างๆรวมไปถึงการเทคโอเวอร์เนี่ยนะครับแน่นอนครับว่ามันอาจจะมีการขัดแย้งกับความต้องการของเอริกเทนฮาร์กก็ได้ซึ่งพอมันมีเรื่องของการเทคโอเวอร์เข้ามาเนี่ยมันทำให้เรื่องของการซื้อนักเตะอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการหยุดชะงักหรือสะดุดไปบ้างบางรายการมันขัดแย้งตรงที่ว่าเทนฮาร์กเคยให้สัมภาษณ์อย่างชัดเจนนะครับว่าเขาต้องการนักเตะรายใหม่เข้ามาร่วมทีมให้เร็วที่สุดสื่อดังๆก็รายงานเหมือนกันนะครับว่า2ดิวต้องเป็น2ดิวที่เร็วที่สุดในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับจะไม่ใช่แบบว่าเหมือนกับซัมเมอร์ก่อนที่เราจะต้องรอนักเตะรายใหม่ในช่วงท้ายตลาดกลางตลาดอะไรประมาณนั้นเราต้องทำให้เร็วที่สุดนิวคาสเซิลยังคงให้ความสนใจแม็กโทมินีครับแล้วก็มีการสอบถามอย่างจริงจังตั้งแต่ช่วงมกราคมขณะที่เอเวอร์ตันเนี่ยก็กลายมาเป็นอีกทีมนะที่สนใจแม็กโทมินีเช่นเดียวกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสย้ายทีมสูงแต่ว่าข้อเสนอเนี่ยยังไม่ได้มีการยื่นเข้ามาอย่างเป็นทางการเลยส่วนในรายของเมสันเมาส์ครับตามข้อมูลจากดิแอตเลติกนะครับมีการคอกันออกมาเพิ่มเติมว่าเอริกเทนฮากเชื่อมั่นว่าเมสันเมาส์เนี่ยมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับทางสโมสรแมนยูเนื่องจากว่าเขาเนี่ยมีความหลากหลายทั้งการเล่นเกมรุกแล้วก็เกมรับเมาส์เนี่ยมีความสนใจพร้อมย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็เรื่องของข้อตกลงส่วนตัวไม่ใช่ปัญหาสำหรับแมนยูแล้วก็ตัวของนักเตะเบื้องต้นครับตอนนี้มีการพูดคุยระหว่างผู้อำนวยการของทั้ง2ทีมแล้วนะครับแต่ว่ามันก็มีช่องว่างที่จะต้องพูดคุยกันอยู่พอสมควรเชลซีเนี่ยต้องการประมาณ70ล้านปอนด์บวกกับส่วนเสริมส่วนแมนยูเนี่ยก็อาจจะมีการใส่ส่วนเสริมประมาณว่าก้อนแรกเนี่ยเป็นสัก40ล้านปอนด์ก่อนได้ไหมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยค่อยว่ากันอะไรประมาณนั้นนะครับตามเงื่อนไขที่ทางสโมสรพูดคุยกันอยู่นะครับในช่วงนี้ก็รอติดตามกันนะครับดีลนี้ก็ช้าหน่อยแต่ว่ามันมีการพูดคุยในทิศทางบวกเพิ่มขึ้นแบบเรื่อยๆนะฮะแมนยูยังลุ้นได้ส่วนนิวคาสเซิลครับก็ได้มีการร่วมวงแย่งชิงคิมมินแจครับแนวรับของทางนาโปลีหลังจากที่นักเตะแนวรับรายนี้กำลังมีข่าวเชื่อมโยงงานย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างหนักนะฮะสื่อจากฝั่งอิตาลีก็มีการคอนเฟิร์มว่าคิมมินแจย้ายไปร่วมทีมแมนยูแน่นอนนะครับแล้วก็มีการตกลงเกี่ยวกับสัญญาอะไรต่างๆเรียบร้อยนะครับรอแค่เพียงเวลาเท่านั้นเองแต่ทางฝั่งนิวคาสเซิลก็มีการมองว่าในเมื่อแมนยูเนี่ยยังไม่มีการประกาศออฟฟิเชียลพวกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปาดหน้านั่นเองเรื่องของเม็ดเงินเรื่องของโควต้า UCL อะไรต่างๆซึ่งนิวคาสเซิลในซีซั่นล่าสุดเนี่ยพวกเขาก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าเขาก็เป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งนะฮะงบประมาณอะไรต่างๆก็พร้อมที่จะทุ่มให้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ว่าจะเป็นค่าเหนื่อยระดับสูงหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะฮะเพราะฉะนั้นภาษีก็ไม่ได้แตกต่างจากฝั่งแมนยูเลยเป็นจำแมงปาวาครับมีข้อมูลออกมาจากฟอร์เดนเพเทนเบิร์กมีการระบุว่าปาวาเนี่ยได้รับการอนุญาตให้ย้ายออกจากไบเออร์มิวนิกได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยที่มีการตั้งราคาอยู่ที่ประมาณ30จนถึง40ล้านยูโรเพเทนเบิร์กบอกว่ามีทีมอย่างเรอัลมาดริดบาร์เซโลน่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อีกหลายสโมสรก็ให้ความสนใจแนวรับรายนี้นะครับแต่ถ้าเกิดดูตามข้อมูลจากดิแอตเลติกครับมีการบอกว่าถ้าเกิดแมนยูจะเสริมในตำแหน่งแบ็กขวาเข้ามาใหม่ปาวาเล่นแบ็กขวาได้แล้วก็เซนเตอร์ได้นะฮะต้องบอกกันก่อนซึ่งดิแอตเลติกบอกว่าการอัปเกรดเกี่ยวกับแบ็กขวาเนี่ยอาจจะมีการระงับเอาไว้ก่อนเนื่องจากว่าบันบิซาก้าทำได้ดีขึ้นดาโลเพิ่งต่อสัญญาเพราะฉะนั้นการซื้อแบ็กขวารายใหม่ต้องเลื่อนออกไปนะครับแล้วก็มาดูข่าวที่ปาวาที่แมนยูเตรียมซื้อในช่วงซัมเมอร์เนี้ยน่าจะตัดไปก่อนเกี่ยวกับแมนยูให้ความสนใจนะในรายของโซฟิยานอัมราบัตนะครับมิดฟิลด์ของทางฟิออเนี่ยล่าสุดน้องชายของอัมราบัตเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าในมุมเขาเนี่ยเขาคิดว่าในช่วงมกราคมเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสนใจอัมราบัตจริงนะฮะแล้วก็ตอนเนี้ยถ้าดูในตลาดซัมเมอร์เนี่ยเอริกเทนฮากเหมือนกับมีความสนใจในตำแหน่งศูนย์หน้ามาก่อนนะครับนี่คือเป้าหมายเบอร์หนึ่งที่เทนฮากแล้วก็แมนยูต้องการก็คือศูนย์หน้าแต่หลังจากนั้นเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเท่าที่เขาทราบมาเนี่ยก็คือเทนฮากเนี่ยชอบอัมราบัตแล้วก็ชอบเกี่ยวกับคุณภาพภาพรวมของพี่ชายของเขาก็คืออัมราบัตนี่แหละพูดกันแบบง่ายๆตามนี้นะฮะเพราะฉะนั้นกระแสข่าวที่มีการเล่นกันออกมาเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะแบบมีการแอบลุ้นในองค์การที่แมนยูไปซื้อมิดฟิลด์รายนี้ได้เหมือนกันแต่ในมุมมองผมนะผมว่าอัมราบัตเนี่ยไม่น่าจะใช่ตัวเลือกเบอร์ต้นที่แมนยูต้องการนะตัวเลือกแรกเนี่ยก็ตอนนี้มันก็มีแบบพวกดีคันไรท์ถูกไหมครับพวกเมสันเมาส์อย่างเงี้ยมีข่าวหนักอยู่นะฮะหรือมิดฟิลด์รายอื่นที่มีข่าว
ทีกว่าอัลบัตก็มีเหมือนกันพอพูดถึงเดคแอนไรท์ครับล่าสุดประธานสโมสรเวสต์แฮมก็ออกมายืนยันนะครับว่าเดคแอนไรท์กองกลางกัปตันทีมของทีมเนี่ยจะถูกปล่อยตัวออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ตามที่สัญญาเอาไว้กับเจ้าตัวนั่นเองนะครับก็คือขายออกจากทีมนั่นแหละแต่ก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าทีมไหนจะยื่นเงินเข้ามาในราคาอยู่ที่100ล้านปอนด์นะฮะอย่างที่เวสต์แฮมตั้งกันเอาไว้โดยที่ปลายทางเนี่ยนะครับมันก็มีอาร์เซนอลแมนยูไบเยิร์นมิวนิกนี่แหละที่ให้ความสนใจ3ทีมที่เป็นทีมตัวเต็งนะครับตามข้อมูลออกมาเพิ่มเติมจากสกายสปอร์ตนะครับก็ได้มีการเคาะเกี่ยวกับเหตุผลนั่นแหละว่าทำไมดีคันไรท์เนี่ยถึงเป็นที่สนใจของทีมบิ๊กทีมในยุโรปอย่างเช่นอาร์เซนอลแมนยูแล้วก็บาเยิร์นมิวนิกในช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าดีคันไรท์วัยเพียงแค่24ปีเท่านั้นครับเขาเนี่ยเล่นได้หลากหลายในตำแหน่งพื้นที่แดนกลางตรงกลางของเวสต์แฮมนะครับภาพรวมเนี่ยเราอาจจะมองว่าดีคันไรท์เป็นมิดฟิลด์ตัวรับมากกว่าตัวรุกแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาโดดเด่นทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกนะฮะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมดีคันไรท์เนี่ยถึงกลายมาเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจของทีมเหล่านั้นก็คืออาร์เซนอลบาเยิร์นแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ให้ความสนใจนะครับสถิติของดีคันไรท์เนี่ยนะครับถือว่าน่าสนใจมากในช่วงซีซั่นที่เพิ่งจบไปนะครับสถิติเรื่องแรกก็คือการชนะการโดนคู่แข่งแล้วก็ได้บอลกลับมาครอบครองให้กับทีมได้ทันทีนะครับซึ่งสถิติจุดนี้ดีคันไรท์มีดีถึง334ครั้งนะครับอยู่อันดับ1เลยนะฮะในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับจุดนี้โดดเด่นมาก2ครับนั่นก็คือการดักสกัดบอลจากการจ่ายของคู่แข่งนั่นเองนะครับดีคันไรท์ทำได้63ครั้งอยู่อันดับ1เช่นเดียวกันแล้วก็ภาพรวมเกี่ยวกับการเข้าปะทะ79ครั้งอยู่อันดับที่9ในลีกนะครับผ่านบอลสำเร็จอยู่อันดับที่11นะครับ 1,834 ครั้งนะครับนี่คือผลงานภาพรวมของเจ้าตัวเกี่ยวกับการเล่นเกมรับแล้วกันซึ่งในฤดูกาลที่เพิ่งจบไปเนี่ยดีคันไรท์มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการเล่นเกมรุกเนี่ยถึง138ครั้งมากกว่าผู้เล่นของเวสต์แฮมรายอื่นอีกด้วยนะฮะดูจากสถิติเนี่ยมันชัดเจนนะครับว่าดีคันไรท์เนี่ยมีความโดดเด่นในเรื่องของการตัดบอลตัดเกมอ่านจังหวะการสกัดบอลของฝ่ายตรงข้ามได้ดีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่เกริ่นกันออกมาก็คือเขาเนี่ยเล่นให้กับทางเวสต์แฮมเขามีบทบาทสำคัญในหลายบทบาทนอกจากเป็นมิดฟิลด์ตัวรับแล้วตัวรุกเนี่ยเขาก็สามารถทำได้ดีเหมือนกันการยืนตำแหน่งที่เวสต์แฮมเนี่ยค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับโดยผู้เล่นแดนกลางตัวกลางเนี่ยเขาจะใช้ดีคันไรท์แล้วก็โทมัสซูเช็คที่เป็นตัวหลักนะฮะซึ่งจะมีการผลัดกันเล่นเกมรุกเกมรับนะฮะบางช่วงดีคันไรท์เติมเกมรุกโทมัสซูเช็คเนี่ยเล่นเป็นตัวรับนะฮะบางช่วงดีคันไรท์ลงมารับซูเช็คเนี่ยขึ้นไปรุกบ้างจะมีแบบการสลับยืดหยุ่นกันอยู่แบบนี้ตลอดทั้งเกมในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับทางเวสต์แฮมนะครับในเกมดังกล่าวเนี่ยนะฮะเราจะได้เห็นว่าตำแหน่งของดีคันไรท์เนี่ยขึ้นไปอยู่สูงมากๆนะครับแล้วก็วงด้านหลังเนี่ยก็คือโทมัสซูเช็คที่อยู่ในบริเวณกรอบกลมๆกลางสนามนะฮะซึ่งจังหวะดังกล่าวเนี่ยนะครับดีคันไรท์ก็มีการสกัดการออกบอลจากเดวิดกาได้ด้วยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมอธิบายไปนะฮะว่าจะได้เห็นว่าดีคันไรท์เนี่ยไม่ได้แบบยืนต่ำซะทีเดียวบางช่วงเล่นเป็นตัวรุกได้ซูเช็คเล่นเป็นตัวรับนะฮะจังหวะนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าดีคันไรท์ก็ขึ้นไปสูงเลยหรืออีกจังหวะหนึ่งนะครับในเกมเดียวกันนาทีที่34ซูเช็คเนี่ยจะยืนสูงขึ้นมาหน่อยเล็กน้อยแล้วก็ดีคันไรท์เนี่ยก็ลงมาช่วยเกมรับได้เหมือนกันนะครับสอดคล้องกับคำที่มีการอธิบายถูกไหมครับว่าบางครั้งซูเช็คขึ้นไปสูงดีคันไรท์ลงมาต่ำบางครั้งดีคันไรท์ขึ้นไปสูงซูเช็คลงมาต่ำบ้างสลับหมุนเวียนยืดหยุ่นกันไปในระหว่างเกมนะครับแล้วก็ทางสมาร์ทซูเช็คเองก็ได้มีการคอมเมนต์เกี่ยวกับรูปแบบการประสานงานระหว่างเขาแล้วก็ดีคันไรท์เหมือนกันโดยที่ซูเช็คเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าเราทั้งคู่เนี่ยหน้าที่ก็คือการครอบครองควบคุมพื้นที่แดนกลางในสนามรวมไปถึงการวิ่งไปทุกที่ในสนามนั่นเองเราเนี่ยสามารถเล่นแบบบล็อกทูบล็อกได้นะครับเล่นเป็นตัวเกมรับได้แล้วก็ในขณะเดียวกันเล่นเป็นตัวเกมรุกได้เช่นเดียวกันนะครับอีกคนหนึ่งเล่นเกมรุกอีกคนหนึ่งเล่นเกมรับอะไรประมาณนั้นนี่คือสิ่งที่โทมัสซูเช็คเนี่ยเขายืนยันอีกเสียงหนึ่งนะครับว่าวิธีการเล่นตอนที่อยู่กับเวสต์แฮมในตอนเนี้ยเขาเล่นแบบนี้นะครับถามว่าถ้าเกิดเรามาดูดีแคนไรท์ในเชิงที่มันเล่นกับแมนยูเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายๆกับคาสิเมโร่ในตำแหน่งที่คล้ายกันนะครับคาสิเมโร่เองนะครับก็เราจะได้เห็นว่าซีซั่นกับทางแมนยูเนี่ยไม่ได้เป็นแบบตัวรับซะทีเดียวเพราะว่าในบางช่วงเนี่ยก็เติมขึ้นไปเป็นตัวออกบอลในพื้นที่สุดท้ายได้เหมือนกันรวมไปถึงการเติมขึ้นมาทำประตูได้อีกด้วยนะครับคาสิเมโร่ยังมีการออกบอลที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับการออกบอลขึ้นเกมรุกการสร้างสรรค์เกมนะครับก็มีอยู่บ้างเปลี่ยนจากการเล่นเกมรับเป็นเกมรุกก็ได้เหมือนกันนี่คือหน้าที่ของทางคาสิเมโร่ที่เราได้เห็นกันในช่วงซีซั่นนี้นะครับทางฝั่งของบาเยิร์นก็จะมีพวกโจชัวคิมมิชนะฮะที่สามารถเล่นเกมรับได้แล้วก็เปลี่ยนจากเกมรับมาเป็นเกมรุกได้ทางฝั่งอาร์เซนอลก็จะมีพวกโทมัสปาเต้กานิชาก้านะครับที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับเกมรับด้วยแล้วก็การเติมขึ้นมาเล่นเกมรุกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้ง3ทีมเนี่ยมีหน้าที่
ที่พร้อมที่ให้แบบทางดีแคนไรท์เนี่ยมารับตำแหน่งอยู่แล้วมีตำแหน่งที่ดีแคนไรท์สามารถลงเล่นได้แล้วกันพูดแบบนำตรงนะฮะมีวิธีการใช้งานนั่นแหละนะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือดีแคนไรท์เนี่ยมีสถิติเกี่ยวกับการเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกได้แบบรวดเร็วจุดนี้น่าสนใจมากจากสถิติครับบรูโน่ถือว่าเป็นคนที่เปลี่ยนจากเกมรับแล้วก็เกมรุกได้ดีนะฮะเป็นอันดับ1นะครับอันดับ2เป็นดีแคนไรท์นะครับแล้วก็อันดับ3เนี่ยเป็นมูเมดซาร่าของทางเวสต์แฮมนะครับอันดับ4เป็นอเล็กซ์เอโมบี้ของทางเอเวอร์ตันแล้วก็อันดับ5เนี่ยเป็นแฮร์รี่คีนรวมไปถึงดีแคนไรท์เนี่ยจะมีการออกบอลขึ้นสู่แดนหน้าเป็นอันดับ3ในพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็รวมไปถึงการคิดที่รวดเร็วของดีแคนไรท์ในการบุกสวนกลับเล่นเกมรุกนั่นเองนะครับซึ่งมันสำคัญมากๆนะครับในการที่เราเนี่ยจะเจอแบบบิ๊กทีมอะไรต่างๆนะฮะที่จะต้องมีการตัดสินใจแบบรวดเร็วต้องแทงทะลุช่องแบบรวดเร็วคิดเร็วทำเร็วแล้วกันใช้คำนี้นะครับอย่างเช่นในจังหวะดังกล่าวนะครับก็เป็นจังหวะที่ทางเวสต์แฮมเนี่ยโดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยบุกเข้าใส่แอนโทนี่ก็พยายามยิงซึ่งลูกยิงเนี่ยมันก็ไปติดบล็อกถูกไหมฮะจากนั้นเนี่ยดีแคนไรท์ก็มีการตอบโต้โดยการออกบอลยาวนะครับไปถึงเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ฝั่งซ้ายนั่นก็คือซาอิดเบนบรามานะฮะโดยการตวัดเพียงง่ายๆครั้งเดียวเท่านั้นครับก็เลยทำให้เปลี่ยนจากการเล่นเกมรับเนี่ยเป็นเกมรุกทันทีนะครับมันเป็นการโต้กลับนั่นแหละพูดกันแบบง่ายๆเนาะแล้วก็อีกหนึ่งจังหวะครับที่ทางเวสต์แฮมพบกับลิเวอร์พูลทางดีแคนไรท์เนี่ยก็ไปเอาบอลจากจอร์แดนเนลสันนะครับจากนั้นเนี่ยดีแคนไรท์ก็จะเห็นผู้เล่นแดนหน้าก็คือมิเกลอันโตนิโออยู่แดนหน้าเขาก็เลยเปลี่ยนจากการกู้บอลจากการแบบเตรียมที่จะเล่นเกมรับเนี่ยเป็นเกมรุกทันทีนะครับโดยการสวนกลับตามที่เราได้เห็นรูปภาพนั่นแหละรวมไปถึงเกมที่พบกับอาร์เซนอลก็เคยเจอลูกเล่นของดีแคนไรท์ในประเภทแบบนี้เหมือนกันนะครับเปลี่ยนจากรับเป็นรุกได้แบบรวดเร็วนะฮะซึ่งแมนยูเนี่ยนะครับจะมีจังหวะแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากในช่วงซีซั่นล่าสุดนะครับจังหวะสวนกลับจังหวะโต้กลับเร็วอย่างเงี้ยนะฮะคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือผู้เล่นแดนหน้าอย่างเช่นแบรดฟอร์ดเนี่ยจะทำประตูจากจุดเนี้ยได้เยอะเหมือนกันจังหวะสวนกลับแบบรวดเร็วโดยที่มีตัวที่สามารถแบบเปลี่ยนจากรับเป็นรุกได้แบบรวดเร็วอย่างดีแคนไรท์เข้ามาเนี่ยมันก็น่าจะเหมาะสมนะครับแบรดฟอร์ดบรูโน่หรือว่าแนวรุกหลายคนก็น่าจะได้ประโยชน์จากจุดนี้นะครับรวมมาถึงอาร์เซนอลด้วยที่มีพวกแบบตัวเร็วอย่างซาก้ากราเบียลมาเตเนอรี่มาตินโอเดนการ์ดอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็มีการเล่นสวนกลับได้ดีอะไรต่างๆนะฮะการเพิ่มเติมดีคันไรเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นตัวแบบกู้บอลกลับมาแล้วก็ออกบอลจากพื้นที่เชิงลึกขึ้นหน้าได้แบบรวดเร็วมันก็ช่วยสนับสนุนในจุดๆนี้เหมือนกันนะครับโอเคนี่คือสิ่งที่เราเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะประมาณนี้นะครับเรื่องของดีแคนไรท์มันเป็นดีลที่ยากแหละนะฮะแต่ว่ามันก็น่าสนใจในจุดที่ว่านักเตะเนี่ยเป็นนักเตะที่มีคุณภาพสูงนะครับแล้วก็เราเนี่ยคุ้นเคยกับฟอร์มการเล่นมาเป็นอย่างดีผลงานสม่ำเสมอในแต่ละซีซั่นด้วยนะครับเพียงแต่ว่าติดตรงที่ว่าราคามันสูงมันแรงเท่านั้นเองนะครับที่จะทำให้แมนยูเนี่ยต้องคิดหนักนะฮะประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ